รณีภูมิวันค่ะรุ่น8สิงห์พยองนั่นก็คือคำว่ารุ่น8ก็คือเราจบเมื่อปีการศึกษา2508นะคะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของการแผ่วถางสร้างถนนเพราะเมื่อก่อนนี้ถนนที่จะเชื่อมไปโรงเรียนสาธิตกับที่ผ่านหน้าหอสมุดเดี๋ยวนี้ค่ะมันจะเป็นถนนแคบๆนะคะเพียงแค่จักรยานนะคะที่จะผ่านได้ถ้าจักรยานสองคันผ่านนี่ก็ต้องแบบวัดใจกันว่าใครเก่งกว่านะคะได้อยู่บนถนนนะอีกคันหนึ่งก็อาจจะต้องลงข้างถนนไปเราก็จำได้นะคะว่าวันที่8กรกฎเนี่ยค่ะพวกเราก็ขุดดินกันจังเลยนะคะเพื่อที่จะขยายถนนแผ่วถางสร้างถนนขุดจนกระทั่งกลางคืนเนี่ยยังนอนฝันนะคะว่าเรายังขุดดินอยู่นะคะแล้วก็ทางที่จะออกไปหนองมนไอ้หอสุดใสค่ะก็เป็นทางที่จักรยานวิ่งเท่านั้นเองนะคะจักรยานถีบได้ก็วัดใจเพราะจำได้ว่ามีเพื่อนหลายคนเนี่ยไปฝึกสอนที่โรงเรียนวัดกังดอนแล้วก็ยังไม่ทันถึงโรงเรียนหรอกค่ะตกลงไปในคูต้องกลับมาอาบน้ำอาบท่ากันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยเป็นที่รวมประวัติศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะเราอยากจะพูดว่าพวกเราทุกคนศิษย์เก่าที่อยู่ณที่นี้เป็นหนี้บุญคุณสถาบันเพราะว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ออกมานะคะที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอยู่ในส่วนภูมิภาคสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นอุดมศึกษาเนี่ยต้องถือว่ามีไม่ได้พอเพียงนะคะตัวพี่เองเนี่ยนะคะก็จำได้ว่ามี5แห่งเท่านั้นในประเทศไทยถ้าเราไม่สามารถเข้าได้นั่นก็คือก็ต้องคอยไปอีก1ปี5แห่งนะคะทั้งประเทศไทยแต่ถ้าเข้าได้เนี่ยนะคะตัวเองก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนสมัยรุ่น1ถึงรุ่น7ใครที่สอบเข้าได้ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาจะได้รับทุนหมดจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะนั่นก็คือเราเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิจเราก็ได้พักนะคะอยู่แล้วก็มีอาหารทาน3มื้อมีกิจกรรมพอมาถึงรุ่น8เนี่ยค่ะก็บอกว่าทุนเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นก็จะให้ทุนเพียงแค่18ทุนนั่นก็คือใครก็ตามที่สอบเข้าได้อันดับ1ถึง12สายวิทยาศาสตร์ได้ทุนอันดับ1ถึง6นะคะสายศิลป์ก็จะได้ทุนตัวเองก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่เป็น1ใน18คนนั้นนะคะที่ได้ทุนนะคะแล้วก็อยากจะยอมรับเลยนะคะว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยได้หล่อหลอมได้กล่อมเกลานะคะได้สร้างสรรค์ได้ผลิตบัณฑิตนะคะขึ้นมาณจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของสถาบันแห่งนี้เราก็คิดว่าศิษย์เก่าทุกคนเนี่ยนะคะถ้ารุ่นที่ยังขุดนะคะแผ่วถางสร้างถนนเนี่ยนะคะคือมันเหมือนกับว่าด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยมือของเราเองนะคะบรรยากาศก็อย่างที่พี่รุ่นหนึ่งนะคะที่ได้เล่าไปแล้วนะคะแต่ละชั้นปีเนี่ยก็จะเราก็จะรักกันมากเลยนะคะเหมือนพี่เหมือนน้องต้องพูดว่าเรากินนอนด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันเราเรียนด้วยกันเราลำบากยากเย็นเราสนุกสนานด้วยกันจนกระทั่งนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะรวม3สถาบันเป็น1เดียวคือมหาวิทยาลัยบุรพาเป็นการผนึกกำลังที่เข้มแข็งและอยากจะพูดว่า60ปีเราก็ไม่น้อยหน้าใครเพียงแต่ว่ามหาวิทยาลัย
จะมองเห็นนะคะความสำคัญแล้วก็ผนึกนะคะกำลังอาจจะเป็นทั้งศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าคณาจารย์เก่านะคะคณาจารย์ปัจจุบันนะคะที่จะสร้างอะไรก็ได้ให้มันขึ้นมาเป็นรูปธรรมจะเป็นนามธรรมจะเป็นสัญลักษณ์แล้วเราคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่ได้เป็นผู้ร่วมนะคะทำประโยชน์กับมหาวิทยาลัยนะคะอาจจะพูดว่าถึงแม้ว่าเวลาของพวกเราจะเหลืออยู่น้อยนิดนะคะแต่ว่าก็ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ